ูคุณลุงอีกท่านนึงนะคะอายุ62ปีคุณลุงบอกได้บินมาเสร็จปุ๊บตกใจเลยค่าไฟปกติเคยจ่าย200มาวันนี้20,000ค่ะ 20,000 บาทนะคะคุณลุงบอกโวยลมจะไม่ใส่ได้ยังไงล่ะจะเอาตังค์ที่ไหนจ่ายค่าไฟอ่ะแล้วมันไปแพงตรงไหนอ่ะเนี่ยลุงณัฐพรบัวผันค่ะอายุ62ปีชี้ให้ดูเลยนะเสาตรงจุดเนี้ยที่เคยติดตั้งมอเตอร์ค่ะหรือว่ามิเตอร์ขออภัยเพื่อใช้ไฟที่บ้านเลขที่40หมู่10นะคะอยู่ที่บ้านชัยพัฒนาค่ะที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นถูกตัดไปแล้วค่ะ มีปัญหาก่อนหน้านี้ได้รับบินเดือนสิงหาคมปี2565เรียกเก็บเงิน 20,975 บาท75สตางค์ถามทำไมมันแพงขนาดนี้แล้วก่อนหน้านี้ลุงจ่ายเท่าไหร่เดือนละ250บาทเท่านั้นแหละค่ะลุงบอกเลยดูคุณนักข่าวดูบ้านลุงอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็ไม่มีคนพักอาศัยสร้างเอาไว้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเก็บอาหารสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลุงเอาจริงๆนอนอยู่บ้านหลังนึงอยู่ในเขตเทศบาลพอได้บินค่าไฟมาโอ้โหตกใจเลยก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พลแล้วก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมด้วยเรื่องอะไรจะจ่ายอ่ะก็เนี่ยไม่เคยกินไม่เคยอยู่ไม่เคยมาใช้ไฟตรงจุดนี้เลยนะคะแล้วปรากฏว่าพอกลับมาที่บ้านมิเตอร์ไฟฟ้าก็ถูกตัดยกไปแล้วค่ะบ้านก็เลยเดือดร้อนไปหนักเลยนะคะลุงบอกเลยหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหานะแต่ไอ้ต้นเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเอาเหล็กไปวางไว้บนหลังคาปรากฏว่าถูกไฟดูดก็แจ้งการไฟฟ้าบอกมาสลับสายไฟที่มิเตอร์หน่อยผลปรากฏปลายเดือนมีพนักงานเข้ามาเขาจดเลขมิเตอร์แล้วเขาก็ไปเห็นความผิดปกติของการใช้ไฟก็ให้เจ้าหน้าที่มาสลับสายอีกรอบนึงจนเพื่อนบ้านไปบอกว่ามิเตอร์ที่บ้านของลุงหมุนเร็วผิดปกติสับคัดเอาลงแล้วนะแล้วก็วิ่งไปดูเอ้ามันก็ยังวิ่งอีกมิเตอร์ก็ยังวิ่งอีกแหมแบบนี้ไม่ธรรมดาละเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับบินมาโหค่าไฟ 20,000 กว่าบาทอ่ะใครจะไปจ่ายอ่ะเขาก็ไปขอเข้าพบกับหัวหน้าใหญ่ของการไฟฟ้าค่ะบอกตรวจสอบหน่อยและไอ้ก่อนหน้านี้ที่มีการสลับสายฟงสายไฟอันเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหตุของความผิดพลาดที่ทำให้ค่าไฟมันพุ่งสูงหรือเปล่าและขนาดสับคัตเอาท์ลงแล้วมิเตอร์มันยังวิ่งอ่ะผมว่ามันก็ผิดปกตินะลองฟังลุงดูค่ะมันขึ้นจากอะไรสาเหตุอะไรคิดว่าสาเหตุไฟรั่วไฟรั่วใช่เพราะว่ารั่วลงหลังมิเตอร์ลงหลังมิเตอร์หมายถึงว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าไฟรั่วลงหลังมิเตอร์เนี่ยเราไม่ได้รู้ด้วยตัวเองเรารู้จากการไฟฟ้าไม่รู้ด้วยตัวเองนี่แหละครับพวกชาวบ้านแถวนี้รู้หมดเพราะว่ามันช็อตอะไรพวกชาวบ้านแถวนี้ได้มาตัดกันเองสายดินสายดินมาตัดก่อนหน้าที่ไฟฟ้าจะมาสลับสายให้ผมแล้วเพราะว่าสายดินมันจะมีไฟทีนี้มีได้ยังไงพวกเราก็งงกันอยู่ลุงบอกเนี่ยมันเป็นความผิดปกตินะที่เห็นได้ชัดเจนเลยอ่ะมันเกิดจากการใช้ไฟฟ้ารั่วแล้วพอเจ้าหน้าที่มาสลับสายเสร็จปุ๊บค่าไฟมันก็แพงหูฉี่แบบนี้ลุงบอกจ่ายไม่ไหวหรอกไอ้ 20,000 กว่าบาทอ่ะเนี่ยพอไม่ได้เท่าไหร่นะคุณก้อยจาก250 250กี่เท่าแล้วครับไป 20,000 กว่าเออแล้วพอไม่ได้ไปจ่ายเพราะไม่มีตังค์ไปจ่ายไงการไฟฟ้าก็มายกมิเตอร์ไปอย่างเงี้ยลุงบอกตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วนะคะลุงก็หวังว่าน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้นี่ดูค่าไฟโอ้โหเกือบ 21,000 ถ้าเป็นเราก็หงายหลังเหมือนกันนะคะเนี่ยคือถ้ามิเตอร์มันเสียจริงนะครับการไฟฟ้าเองก็อาจจะต้องไปคำนวณ นะครับว่าในรอบปีที่ผ่านมาก่อนจะถึงบินเนี้ยนะครับว่าบ้านของคุณพี่ท่านเนี้ยเขาใช้มาเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วอาจจะหาค่าเฉลี่ยในกรณีที่มิเตอร์มันเสียจริงๆนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปครับ